ครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเช้าเราก็อธิบายซื้อหุ้นหลายตัวแล้วนะแล้วช่วงเย็นเนี้ยตลาดยังยืนได้ดีเหนือ 1,320 จุดนะคะอัพไซด์รอบนี้เสาร์อาทิตย์คงไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะก็ตัวเสาร์อาทิตย์นี้คงไม่ได้มีประเด็นอะไรที่เข้ามากระทบตัวของทางด้านเรามาเพราะการเมืองก็เฉยๆแล้วฮะคงจะตอนนี้โทนก็คือทุกคนก็อ่อนล้าอ่อนกำลังกันไปหมดเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวของผู้ชุมนุมก็จะเห็นว่าโอ้มันเงียบเหงาเหลือเกินนะเพราะว่าตอนนี้เต็นท์ก็ว่างนะครับรัฐบาลเองก็เหนื่อยอ่อนเพราะทำอะไรไม่ได้นะครับก็ทั้งหมดเลื่อนเหนื่อยอ่อนไปหมดแท้ก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกคนคิดว่าน่าจะไม่มีมูฟอะไรที่หนักๆหรือว่ารุนแรงเกิดขึ้นในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ครับค่ะก็คงหากินก็ได้อยู่นะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าครับค่ะคุณกิตพลคือตัว XD ในกลุ่มปตท.เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะใช่ครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเห็นการ XD หุ้นในกลุ่มปตท.หลายๆตัวครับวันจันทร์มาก็ GC เลยนะฮะแล้วก็ก็คงจะมีตัวอื่นที่ทยอยกันไปเรื่อยๆครับในกรณี XD กลุ่มนี้เป็นยังไงฮะโดยสภาพรวมของกลุ่มฮะส่วนใหญ่แล้วตัวของทางด้าน XD แล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เที่ยวนี้ XD กันไม่ก็ต้องถือว่ายิงด้วยผลถ้ามองในเชิงผลตอบแทนก็ไม่ได้สูงมากนะนะครับเพราะว่า อย่างตัวของทางด้าน GC เองก็อีกบาท78นะครับก็คิดเป็นอยู่สักประมาณตรงนี้ราคา74บาทนะครับถ้า XD ไปสักบาท78เนี่ยก็ 2% นิดๆเองนะครับ 2% กลางๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ราคาหุ้นถ้าไปดูแล้วเนี่ยหลายตัวเลยในกลุ่มของทางด้านพลังงานปิโตรเนี่ยก็จะเรียกว่ามีแนวรับอยู่ใกล้ๆนะครับคือเรียกว่า exit เนี่ยมันจะถอยกลับลงมาอยู่แถวแนวรับเพราะฉะนั้นจะให้ลงแรงๆมากๆก็อาจจะไม่ครับท่านตรงนี้หลายตัวเลยอาจจะมีโอกาสที่ได้ exit แต่ว่าต้องใช้เวลานะฮะคือไม่ใช่ exit คงไม่ใช่ว่าวันจันทร์มาถึงปุ๊บกลับมาเขียวได้ต่อเลยก็คงจะเป็นการถอยเพียงแต่ว่าถ้าใครที่สามารถถือได้ยืนได้ก็มีโอกาสที่จะได้exit ครับถ้าใครไม่เอา exit ก็ต้องขายวันนี้ครับก็อาจจะหาจังหวะในช่วงของตัวช่วงนี้ครับก่อนที่ตลาดจะปิดก็อาจจะเทคโปรฟิตออกไปสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปลุ้นครับค่ะค่ะเพราะว่า X เดี๋ยวนี้ก็เบื่อตกหนักกว่านะฮะคือเวลาตลาดดีคือถ้าเวลาตลาดดีชัดเจนส่วนใหญ่ก็มักจะถือกันนะฮะเพราะโอกาสฟรีสูงแต่พอตลาดไม่ค่อยดีก็ต้องยอมรับว่าหลายคนก็จะพยายามก็จะกังวลก็จะพยายามถือหุ้นที่สั้นลงครับตัวท็อปนะคะ XD เป็นยังไงบ้างคะตัวท็อปไทยออยล์นะคะคุณกิตพลตัวนี้มันยังไงคะที่วันนี้ตัวของทางด้านท็อปนะฮะค่ะตอนนี้51บาท75บวก53นะคะXD ไปวันก่อน26กุมภาฮะบาท50นะฮะวันนั้นก็จะเห็นท็อปลงเหมือนกันคนก็จะโทรมาถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมท็อปก็เป็นวันที่เขา XD นะครับก็ถ้ามาดูในถ้ามาดูในกลุ่มของทางด้านตัวอย่างท็อปเลยลงกลั่นเนี่ยปกติแล้วมันจะไปเข้าไฮซีซั่นในช่วงของประมาณเดือนปลายไตรมาส1ต้นไตรมาส2ครับเพราะฉะนั้นในช่วงแถวถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงมักจะเห็นค่าการกลั่นดีนะครับในช่วงแถวปลายไตรมาส1ไตรมาส2กันตรงนี้ตัวหุ้นลงกลั่นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ต้องถือว่าเป็นตัวนึงที่มองจังหวะหาจังหวะในการที่จะเทรดดิ้งได้ครับค่ะค่ะแต่ว่าจริงจังหวะซื้อตรงกันอาจจะเป็นสักมีนาเนี่ยฮะน่าจะซื้อได้ถูกกว่าครับตอนไหนนะมีนาครับมีนาชื่อหุ้นตอนนั้นนะคะครับเพราะว่าแถวตรงนี้เนี่ยเราคอนเซิร์นอยู่นิดนึงว่าโมเมนตัมในการบวกเนี่ยถ้าเราไปดูก็อาจจะเป็นในช่วงถึงประมาณสักช่วงสัปดาห์หน้านะครับไม่น่าจะเกินกลางเดือนเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่ตลาดยังมีซัพพอร์ตที่ดีอยู่ในเชิงของตัวหนึ่งไม่ได้มีประเด็นทางด้านการเมืองต่างเข้ามากดดันเท่าไหร่นะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของประเด็นตัวภาพที่จะเกี่ยวกับทางด้านอย่างประเทศเองก็จะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีการลดดอกเบี้ยในประเด็นต่างประเทศเองก็อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของตัวนโยบายทางด้านการเงินของทางด้านฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปออกมาในช่วงใกล้ๆนี้นะครับก็ทำช่วงนี้ฮะตลาดยังมีโอกาสที่จะเหวี่ยงบวกได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้การบวกตัวนี้ก็เป็นจุดที่เราระมัดระวังแล้วก็ให้ระวังครับว่ายิ่งขึ้นไปสมมติเกิดโชคดีขึ้นไปใกล้ๆ 1,350 ได้เนี่ยตรงนั้นเป็นจุดที่น่าจะเป็นไฟบังคับนะฮะตั้งแต่ฟื้นตัวขึ้นมาที่จะต้องหาจังหวะในการเทรดครับหาจังหวะในการเทรดนะแต่ว่าสัปดาห์แรกของเดือนสัปดาห์ที่2ของเดือนซื้อมั้ยฮะไม่คือ
ไม่อยากจะให้ซื้อครับเพราะจริงๆพอเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ถึงในช่วงของต้นมีนาเนี่ยจริงๆเป็นจังหวะโดยปกติแล้วจะเป็นจังหวะในการที่จะขายซะมากกว่าครับอ๋อโอเคต้นมีนานะขายใช่ครับตรงนี้ก็คือถ้าใครที่ซื้อไว้ก็เป็นจังหวะในการที่จะเล็งแล้วในการที่จะหาจุดเทคนะครับส่วนใครที่ถ้าเกิดสมมุติไม่มีแล้วอยากจะมาซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องมาหาตัวมาหมุนเอาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจุดที่เล่นยากขึ้นไปฮะเรื่อยๆครับถ้าหาตัวหมุนนี้ต้องหาแบบไหนฮะถ้าหาตัวหมุนเนี่ยถ้ามาดูตัวหมุนเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นนะพอมาถึงวันนี้จะเริ่มหายากแล้วเพราะเมื่อวานแบงค์จ่ายปันผลเก่งแบงค์ไม่ได้ซึ่งถ้าเราไปดูอย่างปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวของแบงค์บางทีจะต่อไปได้ถึงสักสัปดาห์แรกของเดือนมีนาแล้วก็จะเริ่มเสี่ยงกับการถูกเทคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะมาเล่นแบงค์เนี่ยอันที่หนึ่งก็ต้องเรียนตามตรงว่ายากสักนิดหนึ่งได้นะฮะแต่ว่ายากแล้วก็อาจจะเป็นการลักษณะของการโดดเปิดเช่นถ้าประกาศจ่ายปันผลลงมาเย็นนี้แล้วเยอะหน่อยเนี่ยพอเช้าวันจันทร์มาก็อาจจะโดดเปิดแล้วขายฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเล่นยากนะถ้าไม่ใช่ในกลุ่มของทางด้านแบงค์เนี่ยในกลุ่มของทางด้าน property นะครับก็ที่เราคุยกันก็จะมีแค่ไม่กี่ตัวฮะคือตัวที่กำไรโดดเด่นก็จะมีแค่ AP กับสุภาลัยนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเรามาดูแล้วเที่ยวนี้เนี่ยต้องถามว่าถ้าบางคนบอกว่าอุ๊ย2ตัวนั้นขึ้นมาเยอะแล้วอยากจะซื้อหุ้นที่ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับไม่ค่อยขึ้นก็มีตัวที่ไม่ค่อยขึ้นมีอะไรบ้างก็ถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยในภาวะที่ตลาดไม่ได้ชัดอย่างเงี้ยตัวที่ไม่ค่อยขึ้นก็จะเป็นตัวของทางด้านแลนด์เฮาส์กับอนันต์เดเวลลอปเมนต์ที่ก็น่าจะไล่กากกลุ่มอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครจะซื้อเนี่ยอย่าไปเก็งหุ้นที่อยู่ตรงกลางๆคือให้เก็งหุ้นเด่นกับหุ้นด้อยไปเลยแต่อย่าไปเก็งหุ้นตรงกลางหุ้นเด่นก็คือสุภาลัย AP แต่หุ้นด้อยก็คือแลนด์เฮาส์กับตัวของทางด้านอนันต์ดาเดเวลลอปเมนต์นะครับงั้นตรงนี้ถ้าเก่งให้เก่งอยู่ที่4ตัวนี้ครับเก่งตัวเอาเพอร์ฟอร์มเพราะเราคิดว่าจะเอาเพอร์ฟอร์มต่อกับเก่งตัวที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มสุดๆเพราะเราคิดว่ามันจะแคชอัพค่าเฉลี่ยของกลุ่มขึ้นมาได้ครับก็4ตัวแต่นอกนั้น property ตัวอื่นจะเฉยๆครับทรงๆอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะก็ชัดเจนนะคุณกิพลก็ดูในส่วน property ต่อเนื่องแต่เฉพาะตัวนะฮะค่ะในส่วนของฟิวเจอร์ล่ะคะตัวของท่านนั้นฟิวเจอร์นะครับก็เราคุยกันไว้ช่วงเช้าว่ามันเป็นจุดที่หาจังหวะที่จะรอปิดครับก็คือรออยากจะเห็นนิวไฮเท่านี้แล้วจะได้รอปิดนะครับก็ลองดูว่าหลายเลขตัวของวันจันทร์นะครับอย่างกลุ่มธนาคารอย่าง KTB เดี๋ยวจะมีประกาศมีอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์มากเนี่ยจนถึงต้นสัปดาห์หน้าจะมีโมเมนตัมเป็นบวกก็ค่อยไปหาจังหวะในการปิดตรงนั้นครับก็จุดที่ปิดจะอยู่ตั้งแต่แถวประมาณสัก890บวกลบตรงนั้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติถ้าจะเสี่ยงในเชิงของทางด้านการช็อตก็ขอต่อราคาที่หนึ่งนะว่าถ้าเกิดสมมติเห็นตลาดแถวๆใกล้920ซึ่งไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะแต่ถ้าเห็นจุดนั้นจะเป็นจุดที่น่าเปิดช็อตครับโอ้ชัดดีเนาะได้ค่ะก็น่าจะได้ตรงนั้น 1,350 พอดีแหละเนาะน่าจะได้ครับถ้าคิดแล้วกับเทียบกับเซ็ตก็น่าจะเป็นจุดแถวๆนั้นครับได้ค่ะค่ะแล้วในส่วนของทองนะคะในส่วนของทางด้านทองคำนะครับในส่วนด้านทองคำก็ช่วงสั้นก็จะมาติดแนวต้านอยู่แถวพันหนึ่ง